ส่วนในโพซุปเปอร์โพล่าสุดคือเป็นการไปสำรวจรัฐมนตรีนายกขวัญใจประชาชนว่าแต่ละคนเนี่ยมีภาพจำที่เป็นขวัญใจประชาชนในด้านไหนบ้างนะคะอันดับที่1 67.2 ค่ะคนแรกเลยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนักการเมืองที่สุดแห่งปีขวัญใจประชาชนด้านเนื้อหอมทำตามที่พูดดาวรุ่งพุ่งแรงจิตใจดีไม่ด่างพร้อยช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยมีผลงานการบริหารจัดการวัคซีนดูแลบุคลากรทางการแพทย์อสม.แบบนี้ช่วยประชาชนให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ฟื้นฟูธุรกิจเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศคือนำโด่งมาเลยอันดับที่2ค่ะสูสีนะคะ 65.2 คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์